กระหึ่มโลกสุดๆทีรศิลป์ดังดาทาบเซติโรนันโดและซลาตันตำนาน2ดาวยิงโลกหลังซัดประตูเกมเจ้าไต้หวันก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอปพลิเคชัน24ครบจบทุกความมันพยศ24ทีรศิลป์ดังดานะครับทาบเซติโรนันโดอานายและซลาตันอิบราฮิโมวิช2ตำนานดาวยิงของโลกหลังซัดประตูในเกมเจ้าทีมชาติไต้หวันแมตช์ฟีฟ่าเดย์ภายหลังจากที่เจ้าตัวทำประตูได้ในเกมบุกไปเสมอทีมชาติไต้หวัน2-2นะครับในแมตช์ฟีฟ่าเดย์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาซงเป็นที่เข้าใจกันว่าไต้หวันได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากเอมิริโอยิงไปโดนกิสตากาแมนเข้าประตูไปหลังนั้นทีมชาติไทยรัวแซงคืนทีเดียว2ประตูจากธีรศิลป์แดงดานาทีที่62และพลิกนำ2-1นาทีที่84จากนิโคลัสมิเคลซันจ่ายยัดไปโดนขาของหวังเร่สกัดเข้าประตูตัวเองทว่านาทีที่87ทีมชาติไต้หวันมาตามตีเสมอเป็น2-2จากเฉินติงหยางที่เทคตัวโขกที่เสา2เข้าประตูไปอย่างไรก็ตามแม้เกมนี้พลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยนะครับจะได้แค่ผลเสมอแต่ถ้าว่ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาทำเซตียิงทาบ2ตำนานลูกหนังโลกอย่างโรนัลโดอานายโค้ชกองหน้าชาวบราซิลและซลาตันอิบราฮิโมวิชตำนานดาวยิงสุดห้ามเหี้ยมโหดของทีมชาติสวีเดนและนี่คือเซตีของแข้งทั้ง3คนนี้1โรนัลโดทีมชาติบราซิล62ประตูจาก98นัด2ซลาตันอิบราฮิโมวิชทีมชาติสวีเดน62ประตูจาก122นัด3มุ้ยธีรศิลป์แดงดาทีมชาติไทย62ประตูจาก123นัดสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยจะลงสนามนัดต่อไปนะครับพบกับทีมชาติฮ่องกงที่สนามฮ่องกงสเตเดียมวันที่19มิถุนายน66เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า